ตอนนี้มีงาน Thailand Industry Expo 2014ซื้อของไทยใช้ของดี SME ยั่งยืนคืนความสุขให้กับประชาชนงานนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับพัฒนาค่ะมาให้ต่อยอดงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31สิงหาคม2557คุณอัชกาศรีบุญเรืองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมบอกว่าตั้งเป้าหมายจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 1,500 รายและมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 200,000 คนซึ่งจะมีการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยและผู้ประกอบการไทยตั้งแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและ SME วิสาหกิจชุมชนรวมทั้งผู้ผลิตสินค้าโอท็อปเพื่อแสดงถึงความพร้อมของไทยในการก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางของการผลิตในภูมิภาคและพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นะครับ